หลังจากที่พาร์ทแรกเราผ่านกันไป9ชั้นแล้วก็เหนื่อยอ่ะเอาจริงๆก็เหนื่อยอ่ะเดี๋ยวเราก็มาต่อกันเลยจนถึงพาร์ทที่2พาร์ทที่2จะเล่นไปประมาณด่านที่18ถึงเปล่าไม่รู้คือทีนึงดูเท่าที่ตัวที่มีผมบอกเลยว่าตอนที่ผมเล่นพาร์ทแรกโคตรกำหมัดเลยเหนื่อยจัดเหนื่อยแบบไม่รู้จะเหนื่อยยังไงอ่ะตัวละครก็น้อยมากๆข้อจำกัดก็เยอะไหนจะอะไรในด่านนู่นนี่นั่นเนี่ยจริงๆแล้วชั้นที่10เนี่ยโอ้โหอยากผนึกก้าวพิษตาด้วยมอนเตอร์ไร้สังกัดสีเหลืองสีเหลืองเรามีมอนเตอร์ไร้สังกัดหรอไม่มีชิบหายละแล้วผมจะเล่นยังไงสิ่งที่ทำได้ก็คือผมอาจจะต้องเอาโทคินาดะมาเล่นอาจจะต้องเอามาเล่นในชั้นนี้เพราะมันเป็นตัวละครสีม่วงอย่างน้อยมันก็ไม่แพ้ธาตุอ่ะแต่ประเด็นคือสีเหลืองสังหาและสังกัดเนี่ยอ๋อนี่ไงมีนินโจอยู่ตัวนึงถ้าทำในตอนแรกผมหาไม่เจอวะเดี๋ยวใช้เป็นยินโจนะไม่ใช่ยินโจมันเป็นชั้น10ตัวละครสีเหลืองเป็นซูเรไรสังกัดมีซึกิชิมะอยู่ตัวนึงแล้วมันเป็นสังกัดมนุษย์ด้วยถือว่าตรงเงื่อนไขไม่เป็นไรน่าจะถูไทยได้ทีนี้รถคูทามัน 36% แปลว่าเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรแล้วตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเบิกเนธให้มันก่อนเหมือนเดิมสกิชิมะเป็นตัวละครน่าจะเป็นสกิลแหละก็เห็นสกิลเบิร์นอยู่ตะกี้เพิ่มพิษโจมตีแรงแล้วก็ทำให้ตายแรงขึ้น 40% พาสซีฟเป็นลดความเสียหายที่ได้รับอาจจะกระแทกกับอันติวอสได้บ้างแต่ก็ไม่ควรตายแล้วก็สกิลทุกสกิลมันเป็นสตันอันนี้ก็หยาบอยู่เหมือนกันเพราะว่าสตันแทบจะไม่มีผลกับบอสเลยไม่ใช่แทบจะไม่มีผลเรียกว่าจะไม่มีผลได้เลยยังไงก็โดนอยู่ดีก็เดี๋ยวเรามาลองดูแล้วประเด็นคือถ้วยชงชาผมใช้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่หัวหน้าหน่วยแล้วผมจะใช้อะไรอ่ะถ้าโจมตีอ่ะ 20% ยาเม็ดเหมือนเดิมพลังวิญญาณใช่ปะก็ถูกอ่ะแล้วก็อีกอันนึงจะใช้เป็นเลือกยากจัดเลยอีกอันนึงใช้เป็นอะไรเอาเป็นแชปปี้ไปแล้วกันส่วนลิงก์ตัวละครไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าจะรับบอสไหวไหมใส่จริงก็อยากจะถ้าใส่2ลบคูดาวจะไหวไหมแต่บอสมันอะบอสมันมีตัวเดียวเดี๋ยวจะลองใส่ไอเซนไปดูก่อนดีกว่าใส่เป็นไอเซนไปตัวนะอ่ะลองดูถ้าเวิร์กก็ดีถ้าไม่เวิร์กก็สวยไหวป่ะวะโอ้โหก้าวพริบตาไม่ได้เพื่อนไม่ชินเลยครับเพราะฉะนั้นรีบตีเสาแล้วก่อนนะไอ้ตีปกติก็ได้นะมีโจไม่ใช่เรียกชื่อผิดตลอดสึกิชิมะไอ้นี่มันชื่อสึกิชิมะลำคาญนะเสียงเด็กร้องอาจจะมีบ้างหลานมันงงเลย
เฮ้ยมันก็แรงใช้ได้เลยเนี่ยเออก็ถือว่าเวฟแรกน่าประทับใจกับเวลาหนึ่งนาทีสิ่งที่ต้องทำคือไปตีไอ้นี่ก่อนถ้าไม่ตีก็สกิลให้มันแตกไปแต่ก็เอาจริงนะการที่สกิลคูดาวไม่เร็วอ่ะมันเหนื่อยมันเหนื่อยที่ต้องมาตีธรรมดาแล้วเราไม่ได้เน้นการโจมตีธรรมดาด้วยเพราะว่าตัวสกิลยังไงเวลาสกิลมันก็แรงไปแล้วแล้วก็ชุดนึงสำหรับเวฟที่2เอาเชียเอ้ยอันนี้คือหยาบจัดๆเลยเพื่อนเสาแม่งดันเกิดมาพอดีตอนอยู่ในดงบอลแล้วทีเนี้ยผมจะไม่มีเกิดไปเล่นกับบอสเว้ยหลบสกิลกันแทบตายอีกอ่ะห้องบอสแล้วแล้วดาเมจหายไป20เปอร์ด้วยเหรออันดับแรกก็เหมือนเดิมพังเสาเลยนี่ไปก่อนเสาเจ้าปัญหาถ้าเป็นไปได้ก็พยายามอยู่ใกล้ๆเสาเอาไว้เชี่ยบอกเลยว่าเชี่ยเพราะฉะนั้นกับแอลคูดายซะต่อให้มันจะเบายังไงเราก็มีสกิลได้ทีก่อนก็กลับมาเตรียมคูดายกันควรใส่14นะถ้ามี14ตัวมันไม่มีคูดายแล้วไปดูกันต่อเลยไปได้บนสกิลให้2แตกไปแย่สุดคือการที่เราก้าวพิษตาไม่ได้นะไม่ว่าอะไรก็ตามในดันเจี้ยนจุดหนึ่งไปแล้วนานเลยแต่บางแค่นี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วไม่ใช่แค่นี้เสาเกิดอีกแล้วนี่คือแย่แต่ดีที่ว่ามอนมันไม่ได้เหลือเยอะถ้าเหลือเยอะก็จะเหมือนรอบที่8รอบก่อนก็ลองจำเวลาไว้ดูว่าประมาณนี้แหละประมาณเราเคลียร์ไป2เวฟแล้วก็เสามันก็จะเกิดแต่ผมก็จำเวลาไม่ได้หรอกเวลาก็ไม่ได้ต่างกับเอาลิงไอเทมมาแต่ว่ามันดีตรงที่เราไอ้นี่ไงเราหลบสกิลมอนได้ดีกว่าหลบสกิลวอสได้ดีกว่าแล้วก็ทำเรื่องความเสียหายกับวอสได้ก่อนนี่ก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะต้องทำคือดองสกิล3ไว้ก่อนแล้วก็เดินไปใช้ตรงนี้เลยเดินไปงงๆเลยก็เสาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะหมดปัญหาเรื่องสองแล้วโอเคต่อไปก็อูรูรุก็เหมือนเดิมยั่วอูรูรุมาตรงเสาก่อนแล้วก็สกิลแรกจะจริงฝันเรื่องเดิมพยายามใช้สกิล1สลับกับสกิล2กับสกิล3มันจะแสดงประสิทธิภาพได้ดีกว่าอันนี้คือเวลาเราเล่นมีสายในคู่ดาวแล้วก็ยั่วอุลุ้งในถนนเฮ้ยตีโอ้โหเฮ้ยแต่ไม่เป็นไร
ทำไมสาวเนี่ยอันนี้คือข้อเสียเลยข้อเสียอันนี้ไม่มีก้าวพิษตาแม่งหนีบอสยากจัดไม่สกิลเดี๋ยวจะตายได้ไหมถ้าเด็กสกิลเออโอเคก็ประมาณนี้แหละชั้นสิบชั้นสิบก็ใช้เป็นสกิลมากเป็นสกิลเยอะๆพลังงานเยอะต่อไปชั้นสิบเอ็ดอยากขึ้นเรื่อยๆเลยหรอชั้นที่11จะเป็นเฉพาะเอสปาด้าเท่านั้นสังหารหัวหน้าหน่วยหรือไม่ก็ยมทูตจากตัวละครสีแดงตัวละครสีแดงเหรอลองดูเป็นสังหารหัวหน้าหน่วยก่อนนะมีนาโทล่าตัวหนึ่งถ้าเป็นยมทูตล่ะผิดเออถูกแล้วแหละมีนาโทล่าตัวเดียวที่ใช้ได้นี่ต้องไปอัพเวลให้หน่อยอีกเพิ่มจำกัดเยอะนะถ้าจำกัดตัวละครสีแดงสังหารหัวหน้าหน่วยแล้วก็เป็นเอสปาร์ด้าก็มีแค่ไหนตัวละครจริงๆเลยเดือดน้ำจะออยังพออยู่โอเคจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาเกาะเอาให้มันเป็นซะนาโทล่าเนี่ยพาสซีฟมันจะเป็นโจมตีปกติแรงขึ้น 20% เอาจริงนี่มันขึ้นดาวม่วงได้นะตัวเนี้ยถ้าดูสเต็ปน้อยมากเลยก็จะผ่านยังไงวะขึ้นได้ปะไม่น่าจะขึ้นได้ทำบิวตี้มันนะเพิ่มที่โจมตีปกติเพิ่มความเร็วในการโจมตีทำให้ตายลดป้องกันมีวอร์เทคไหมไม่รู้ไม่เคยลองใช้เพิ่มขอบเขตสกิลโจมตีแต่ไหนก็เป็นสายโจมตีปกติก็ใส่ให้มันไปอันนี้ก็น่าจะอย่างนี้มันเป็นนอยทอล่าเวอร์ชันเก่าด้วยแต่มันยังทำน้ำม่วงได้อันนี้คือไม่ค่อยจะรู้พูดเท่าไหร่แต่จะเล่นมันเป็นไฮบริดหน่อยๆของก็จะเป็นตายเกิดเหมือนเดิมแล้วก็จะใช้เป็นไอเซนไอเซนหนึ่งตัวคิดว่าน่าจะมีเลือดลดบ้างเพราะฉะนั้นใช้เป็นความเสียหายโจมตีปกติที่ภาพเปิดไปสักช่องแล้วก็ไอเทมเป็นไอเทมสีแดงเหมือนจะทำไว้ให้กับแอนนี่อยู่นิดหน่อยมีเปล่าวะมีอันเนี้ยแต่เดี๋ยวออกเลยเอาจริงใส่ที่ที่เข้า30เติมก็ได้เพิ่มเยอะนะไม่รู้อาจจะเน้นไปทางฉึกหน่อยเผื่อโดนดาเมจแล้วก็ใส่ชัตตี้ไปอีกกันนึงส่วนอีกกันนึงก็เป็นอันนี้ละกันฉึกๆไปเลยไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมนะลองดูก่อน Let's go ว่าไม่เวิร์กเชียร์เลยถ้าหน่อยโทล่ามีสกิลที่เป็นวอร์ทิกก็ยังโอเคหรือไม่ก็สร้างความเสียหายแบบรอบตัวสิ่งที่ต้องลองการลงรอบแรกเพราะยังไม่ได้ลองเล่นตัวละครตัวนี้คือทดลองใช้สกิลแบบแต่ฟันแรงนะเออมีวอร์ทิกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือพึ่งวอร์ทิกตอนที่มันใกล้ใช้ท่าไม่ตายจะรอสกิลสองที่รอ6
5 4 3 2 1แล้วก็ใช้ได้จังหวะเนี้ยบอสมันจะสกิลอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ตีไปเรื่อยแล้ววอร์เทคมันนานมากแต่ก็ยังโดนอยู่ดีอ่ะถือว่ารอบแรกเราตีไม่ทันเราจะได้จำได้ว่าตัวที่สองเราจะต้องหนีจังหวะที่มันวอร์เทคได้จังแต่ดีนะบอสมันตีไม่ได้กว้างมากแล้วก็จังหวะที่เราจะเนี่ยก็ต้องอยู่ประมาณนี้โอเคแตกเอาใหม่กับเวลาว่าเทคมันน่าจะประมาณ5วินาทีอ่ะเดี๋ยวเราต้องนับประมาณ3วินาทีแล้วเราก็ต้องวิ่งออกอ่ะงั้นไปเรื่องกันหน่อยของแบบนี้แหละได้ละโอเคละแต่ที่ไม่เวิร์กอย่างเดียวก็คือตอนที่เราเอาไอเซมาแล้วเราโดนดาเมจไปมันเสียดาเมจไปเยอะมากเพราะว่าไอเซมันตีแรง20เลยอ่ะมาใหม่มาเรื่อยๆต่อสกิลหนึ่งได้ไหมนี่ต่อสกิลหนึ่งต่อการตีธรรมดาได้ด้วยอ้าวสวยประมาณนี้ปี๊ยังโดนอยู่เดี๋ยวเอามาอีกก่อนเราว่าเราใช้ไอเซนเป็นลิ้นไม่เวิร์กหรอกเพราะเรามีโอกาสสูงมากที่เราจะโดนตีแล้วก็เลื่อนรถอ่ะเดี๋ยวเราใช้เป็นตีปกติ25เปอร์ไปด้วยดีกว่าเพราะถึงเราจะใช้โทชิโร่ไปเราก็มีโอกาสเลื่อนรถดีๆทีนี้เกิดอ่ะไม่ควรเปลี่ยนเผื่อโดนอันติแต่ถ้าใครมั่นใจว่าจะใช้วอร์เทคแล้วก็ลงอันติไว้อ่ะก็เปลี่ยนก็ได้ไม่ว่ากันแต่ผมเปลี่ยนไว้ก็เผื่อกรณีฉุกเฉินเพราะว่าเวลามันยังไงมันก็ทันเราเน้นชัวร์ดีกว่าเนี่ยมาถึงก็โดนเปลี่ยนถ้าหนีแดดยากนะเล่นในคอม1 2 3 4 5 6ใช้การเต็มตีปกติสลับกับสกิลบ้างก็ได้ใช้ก็แบบกบเวลาจะเดินไปเตี้ยอ่ะแต่ที่เลือดเหลือมานี่ก็ใช้ก็ถูกตีได้แหละก็ตัวแรกเสียเลือดไปเยอะอยู่ตัวที่2อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่าอุราฮาระมันสกิลมันหลบง่ายเวลามันสกิลมันจะหลบง่ายแต่อันเนี้ยคือหายไปไหนให้ดูแค่นั้น1 2 34 5โอเคก็หลบอีกทีนึงทีนี้ก็รอวอร์เทคแล้วเขาก็กดวอร์เทคแล้วก็การสู้เพราะว่าบอลจะตีกลับไม่ได้ทีนี้ตัวสุดท้ายก็ระวังอย่าพลาดไอเซนสีเขียวตัวนี้สกิลกว้างอยู่มีข้อควรระวังไม่อยู่ที่ชาดินนะครับ
เอก็ไม่ได้กว้างอย่างที่คิดนะประมาณนี้ก็ใช้วอลเทอร์รอบแรกก็ได้ผมคิดว่ากูน่าจะโดนกลางห้องเกินไปมาแล้วเชียวมันแปลงร่างปะไม่แปลงก็ประมาณนี้วอลเทอร์รอบก็ถือว่าใช้ได้โอเคก็ผ่านไปชั้นที่11ต่อไปก็เป็นชั้นที่12 12ระวังโดนลดความเร็วอะไรอีกเนี่ยโดนลดความเร็วนี่หมายความว่าไงหมายความว่าเป็นบ่อหรือว่าเป็นเสาน่าจะเป็นเสาแต่ด่านนี้น่าจะเป็นเสาซะมากกว่าทีนี้เงื่อนไขมันไร้สังกัดอีกแล้วอ่ะตัวสีเขียวมันจะมีไหมเนี่ยมีเอาโหตัวโปรดผมด้วยว่ะคุณสมบัติผู้สังหาร5เท่าคือไม่ยากแล้วอันเนี้ยผมบอกเลยเดฟยะตัวนี้เก่งมากอันเนี้ยลูกรักผมเลยแหละของก็เหมือนเดิมสกิลแรงๆมันจะมีการหนึ่งเพิ่มเป็นแค่นี้แหละก็แค่นี้ก็โอเคละอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมก็ใส่ไอเซนถุงยางไปเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเล็กที่ดาวเล็กที่ดาว14เออทีนี้มาดูว่าคูดาวมัน30ป่ะ38โอเคนะ38กำลังดีแล้วก็เดี๋ยวไปเบิร์ดดิ้งให้มันด้วยเป็นเรือคุยะสีเขียวร่างเด็กนะครับก็โชคดีเหมือนกันในที่เราเสิร์ฟได้ตัวละครที่ข้อจำกัดมันเยอะของที่ต้องใช้เลยก็มีโฟกัสไม่น่าจะใช้ยังไม่ได้อัพเพราะเลือดกับเชิญดีป้องกันเลยเผื่อว่าจะโดนอัติแล้วก็แตกแต่เดียกริยะมันทุกสกิลมันชีกชากแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลา5วินาทีที่ท่าบอสตอนบอสชีกชากอยู่บอสก็จะเป็นชิบะกันจูนอันนี้ต้องเปลี่ยนตัวใหม่อีกแล้วทุกครั้งเลยทุกครั้งที่ออกไปต้องเปลี่ยนเลยตลอดก็ของก็ใส่ประมาณนี้แหละแล้วก็ต้องเปลี่ยนลิ้นใหม่รอบนึงอะไรเนี่ยลิ้นเป็นลดฟูดาวแล้วก็เลือดเต็มเดี๋ยวนะตั้งผิดปะก็ถูกแล้วก็มีเกียร์พยะตัวนึงแล้วก็ไอเซนหงยางตัวนึงไม่น่ายากอ๋อเป็นบอกคนถ้าเป็นบอกคนมันไม่น่าจะมีปัญหาเลยอันนี้คือแย่ละเปลี่ยนเนี่ยจะเอาไงออกมาในรอบนี้เราไม่อยากให้เลือดรถให้ท่านเลือดรถเงินดำหรือจะหายเพราะฉะนั้นเวลาใส่เอเซนทุกครั้งอ่ะอย่าให้เลือดรถก็วอลเทอร์มันรวบดีๆพอจริงบ่อลดความเร็วเนี่ยไม่ได้ต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นสิ่งที่บ่อมันทำได้มันทำให้เราสโลว์แล้วก็ใช้สกิลไม่ได้อันนี้คือความเยี่ยมก็ต้องซีเรียสแหละ
ผมว่าเอามาเลยรำคาญเหมือนกันเนี่ยบอกเลิกเราเลิกตีธรรมดาดีกว่าเราไปใช้สกิล T4 ดีกว่าหรือว่าจะไม่เวิร์คเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ลืมบอกไปอย่างนี้ไม่ใช่ลืมบอกผมบอกทุกครั้งนะว่าเวลาจะลงขอไอเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือถ้าทำยิ้มตัวละครที่เราจะเอามาลงได้มันจะลงง่ายกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าทำได้ก็ทำซะถ้ามันออกมาจากบ่อเลยนะค่อยตีธรรมดาสองเวฟสองเวฟเนี่ยไม่แย่นะสำหรับ30วินาที2เวฟถือว่าไวอยู่ทันเวลาได้ไวเหมือนเดิมก็พุ่งเข้าไปเลยแล้วก็เนี่ยรวบวอลเทคไปเรื่อยบอกทุกครั้งเลยนะใครที่เล่นสายสกิลเนี่ยพยายามเลี้ยงสกิล1สกิล2ไม่ใช่เลี้ยงสิต้องบอกว่าใช้สกิล1สลับกับสกิล2แล้วก็สกิล1สลับกับสกิล3ไปเรื่อยๆเพื่อที่ดาวมันจะตามมาจะเห็นได้ว่าคือดาวผมอ่ะมันมีให้ใช้อยู่ตลอดก็รวบกันอย่างนี้แหละคือดาวมันมาทางตลอดจะตีตรงนี้จะตีก่อนจะโดนคลองนะไม่น่าจะเหลือแล้วครับไอ้บอสอ่ะไม่มีปัญหาหรอกอย่างที่บอกไปสิ่งที่เรามีคือวอร์เท็กที่จะยูบอสไว้มันจะมีวอเทคที่จะยูบอสไว้แล้วก็ฉีดกระชาก5วิโอ้โหขาดเลยอันนี้คือจริงๆมันไม่ควรโดนโจมตีนะแต่นี่คือพลาดเองมันสไลด์ไม่ค่อยไปด้วยชั้น12ก็แบบนี้เลยประมาณนี้ทั้งของทั้งตัวละครเพราะว่าตัวละครและสกัดมันน้อยมากใครไม่มีก็ซวยไปนะครับเล่นไม่ผ่านแน่นอนส่วนชั้น13ชั้น13เป็นตัวละครสีเหลืองอีกแล้วหรอความเสียหายที่เป็นไร้สังกัด3เท่านี่จะไม่มีตัวให้เล่นแล้วนะผมว่าผมไปไม่รอดแล้วแหละเพราะผมไม่มีตัวไร้สังกัดละเอาไงดีอ่ะสิ่งที่ต้องทำก็ต้องหาตัวละครที่มันเป็นสีเหลืองแล้วก็คิลเลอร์ต้องคิลเลอร์ตรงคิลเลอร์เป็นหัวหน้าหน่วยหรือไม่ก็คิลเลอร์เป็นโยมทูตยากว่ะตัวที่ติดสถานะไม่ไหวสถานะก็ควรจะเป็นสถานะที่ว่าสร้างความเสียหายต่อเนื่องเป็นไฟเป็นอะไรก็ว่าไปสังหารยมทูตล่ะมีกินจอไม่ใช่กินจอมีเอ็นชิโอล่ายากเอ็นชิโอล่ามันอันตรีก็ไฟไหมถ้าเป็นซันเยเสือมันแทบจะไม่มีสถานะเลยมีฉีกกระชากอ่ะต้องมาลุ้นกันเดี๋ยวลองอันดับแรกก็ต้องลองก่อนสิ่งที่ต้องทำก็เหมือนเดิมไม่รู้จะอะไรพอไหมแต่ดาเมจหายไป30เปอร์นี่คือไม่น้อยนะลิงก์ก็เหมือนเดิมตอนนี้ก็น่าจะ40เปอร์ละโอเคแล้วก็ไปเปิดบล็อกนี้ได้หน่อยยังดีที่มันเป็นบอส3ตัวแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่
ก็จะได้พลังวิญญาณมาประมาณ50 82 120แต่ถ้าสมมุติซันเยสุยังไม่ผ่านจริงๆก็ต้องพอแค่นี้เพราะมันไม่มีตัวแล้วต้องมาใส่ของเลยทุกครั้งเลยมันจะมีโล่ที่ดีกว่านี้ป่ะไม่มีหรอกก็ใช้นี้จะบอกว่าลุ้นติดกระฉีกกระชากกันหรอแต่เหมือนซันเยสิไม่แน่ใจว่ามันมีสถานะเพิ่ม5เปอร์5วินาทีหรือเปล่าถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็ติด2วินาทีแค่จะไม่ลดเลยโอ้โหเยี่ยกว่าก็หนาเนี่ยเนี่ยคือมันไม่ลดเลยไปแก่ไปอะถือว่าติดบ่อยน่าจะไหวละแค่อย่างเงี้ยไหวละแล้วก็ตีทำอะไรกันดันบอสไปด้วยเออติดชิปชาติบ่อยใช่ได้ใช่ได้สังเกตสื่อใช้ได้นะแค่นี้แล้วก็สิ่งที่ต้องทำคือพยายามใช้สกิลหนึ่งจังหวะที่บอสไล่ใช้ท่าไม่ตายแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งจังหวะที่เราไม่มีสกิลอื่นคูลดาวถ้าสกิลอื่นคูลดาวอยู่ก็ใช้สกิล2 3ไปก่อนไปเลยอันนี้ก็ต้องใช้สกิล2ละแล้วก็ลุ้นติดกระชากแล้วก็ดันสกิล1ออกไปให้บอลใช้ท่าไม่ได้ตรงนี้อะประมาณนี้นะที่เหลือก็มันไม่ต้องลุ้นอ่ะมันสกิลมันติดถี่มากๆเลยอันที่2เปิดจริงไหมเนี่ยทำไมออกบ่อยกว่ากระชากเนี่ยติดละเออง่ายว่ะสักนิดสิมันทำได้หรือว่าจะต้องจิตจบแค่นี้สุดท้ายอย่าลืมนะอันติ5วิเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือยังสกิลหนึ่งไว้เหมือนเดิมพยายามใช้สกิล2สกิล3ให้มันติดกระชากอันนี้ติดอยู่ทีนี้เรามานับกันเลยอันติเสร็จ1 2 3 4ห้าให้มันไปไกลๆไม่โดนแค่นี้แหละแล้วก็ตีมันให้ตายแค่นั้นพอไม่มีอะไรยากเพราะว่าบอสมันจะแน่นก็ยังไงเราก็มันมีเกิดรอบไม่ยากเออใช้ได้ใช้ได้สิ่งนี้คือใช้ได้นะครับตอนนี้ก็จะแยกกันโอเคเราก็ผ่านไป13ชั้นละพาร์ท2เราก็เหลือ2ชั้นเราจะเล่นไปถึง18ชั้นละนี่เราก็เลย1 2 3 4 5 5ชั้นชั้น5เป็นยมทูตระวังพื้นชาต่างหาง8เท่าเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็ใช้เป็นเอตาด้าเอตาด้าสีแดงต่างหางยังไม่พูดไม่มีเลยโคตรหยาบถามจริงผมไม่มีเอตาด้าเลยหรอโอเคไม่เป็นไรเลยไงต่างหางมันก็8เท่าอยู่ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นเดี๋ยวจะลองใช้เป็นมันเป็นแค่อยู่มาพูดอ่ะเอาไงเดียถ้าเล่นปู่ยามะก็ต้องไปหาตัวเพิ่ม
ได้ปันปะหยดน้ำพอไหมไม่รู้ดูก่อนแต่ยังไม่ได้ดูอบิลิตี้มันเลยนะหยดน้ำก็ไม่พอซะด้วยเสียตายฆ่าไปจนตีตับซุปเปอร์หรอไม่เวิร์กเลยว่ะกูไม่ดัดผมเอาเวลาไปปั้นมูฟูยามาดีกว่าปู่ยามาสกิลแรง 20% งั้นเดี๋ยวผมจะสต็อปคลิปไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมหาของหาเลยจนปั้นปู่ยามาเสร็จแล้วดูกันหลังจากที่เราไปปั้นปู่ยามามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลงชั้นที่14กันต่อเลยดีกว่าใช้เวลานานอยู่นะก็เหมือนเดิมปู่ยามาเองก็เป็นตัวละครสายสกิลเพิ่มฮิตสกิลนะครับแล้วก็มีสถานะผิดปกติบวก2วิด้วยก็ทำให้สกิลไฟเขาใช้ได้บ่อยขึ้นแต่เสียดายชั้นนี้มันไม่ได้มีบอสทั้ง3ตัวแต่เดี๋ยวยังไงก็แต่ผมไปอัพไอ้นี่ก่อนอัพโลเคชั่นก่อนอุยามะนะครับตัวละครสีแดงตอบเหมือนเดิมชอบสกิลบ่อยๆก็ใส่พลังวิญญาณไปเยอะของอ่ะไอเทมอะไรพวกเนี้ยคือไม่จำเป็นต้องตามผมก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นลิงก์หรือจะเป็นของอ่ะก็เล่นตามที่เราชอบเลยเพราะว่าผมอ่ะชอบเล่นคูลดาวน์ไวๆแล้วก็สกิลจะได้คูลดาวน์ไวๆผมก็เลยเล่นพวกพลังวิญญาณเยอะๆแล้วก็เอาคูดาวเยอะๆมากกว่าที่จะไปเล่นด้านในตัวเดียวอันนี้ก็ยังใส่เหมือนเดิมใส่เป็นพลังวิญญาณเยอะๆนะครับแล้วก็มีจัดที่กระต่ายชีไม่ต้องช่างตรงนี้ก็จะเป็นขอเช็คคูดาวแป๊บนึง 26% คูยาม่ามันมีสกิลแรงอยู่แล้ว 20% เพราะฉะนั้นไอเซนผมจะไม่ใช้ผมจะไปใช้ลดคูดาวอีกตัวเป็นลูเคียแล้วกันดาเมจก็น่าจะเพียงพอแล้วด้วยต้องบอกว่าตัวละครเนี่ยอะไรดีอะตัวละครที่สกิลบ่อยๆอะแล้วมีติดสถานะด้วยผมว่าคูลดาวน์อย่างนี้ก็ดีกว่ามันทำให้เราเพิ่มจำนวนที่ให้กับตัวเราได้มากขึ้นยิ่งจำนวนที่มากขึ้นก็มีโอกาสที่จะติดสถานะเพิ่มขึ้นด้วยมีอะไรนะก็เดี๋ยวลองชาร์จดูผมยังไม่เคยชาร์จเลยโยเรือชินจังกะไหนอยู่โอ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วมีวอร์เทคสกิล2ที่รวบแล้วก็ผักสกิลออกไปด้วยซึ่งจะสกิล3มารอก็ไม่ต้องจะเรียกว่าไงเราไม่จำเป็นต้องชาร์จตลอดก็ได้แต่เวลาดีไม่ค่อยจะดีเลยนะแล้วก็ข้อเสียอย่างนึงพวกติดสถานะมันใช้กับมอนสเตอร์ได้ไม่ดีเท่าไหร่มันจะลดได้ไม่เยอะเท่าตัวละครพวกบอสพวกบอสที่จะลดเยอะลดไปก่อนเอาไอ้เนี่ยเดี๋ยวละไม่ตีเบานะไม่ตีเบาอยู่อยู่ที่ผมด้วยแหละโอ้โหคือแค่เวลาตอนนั้นคือขึ้นเข้าไปไหลเหมือนบังคับให้ผมไปทางนี้แอบใช้ยากอ
ล้วหลุดแล้วเลยอ้าวอันนี้สวยดีคอมโบมันควรใช้คือสองรวบก่อนก็สกิลหนึ่งทำให้มันกระจายจะถ่ายห้องบอสได้แต่ห้องบอสอะถ้าว่ามีเวลาสัก30วินาทีก็น่าจะทันไอเดียน่าจะไม่พอละเดี๋ยวเอาไม่ดีกว่าเอาจริงปุ๋ยมาเองก็จะคือช้าหน้าดีหรือเราจะลองเปลี่ยนของกันดูแต่ถ้าเปลี่ยนของเราจะใช้เป็นของชิ้นไหนดีถ้าหลักกันสีแดงเราก็ไม่ได้มีของเยอะด้วยคิดหนักต้องใช้แบบเดิมแหละแต่ถ้ารอบนี้ดาเมจไม่พออีกจริงๆเดี๋ยวก็ต้องไปอัพลิงเพิ่มกระโดดพระใช้จะคิวสองไปไหนแล้วก็ท้าจะคิวสามเลยคืนก็เอาไว้จบก็ใช้คิวสองรวบไปเวลาชาร์จที่ไหนในนี้หน่อยละอ้อมตรงนี้ไอมอนตรงเนี้ยเราต้องชาร์จนะเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดตรงนี้จุดแต่เอาจริงทำเวลาได้แย่ที่หนึ่งนาทีแล้วยังไม่จบทำแล้วระหว่างที่มอนยังไม่เดินเข้าชาร์จเราก็ดิ้นกันแต่ละปากจะไปจับกันเฮ้ยจะไปตีลูกปั้นกันไหมไม่ต่างมอนสเตอร์มันดันเป็นไอ้นี่ด้วยเดินมาถึงนะเวลาไม่ดีเลยที่สุดนี้มันก็น่าจะทำเวลาใช้จะไปทำได้ไหมคือต่อให้ข้อบินกันเลยก็ไม่ไหวไม่ได้ยังไงก็ไม่ทันเดี๋ยวไปทานน้ำแข็งดีกว่าสูงปีบาปีอ
นี่นะไม่รู้เราจะมีน้ำหอมพอหรือเปล่าทำหน้าช่องเออพออยู่เยอะให้เดี๋ยวผมจะอัพให้มันเป็น5ทับ5ทั้ง3ช่องก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดมาดูตอนลงทีตอนนี้ก็5ทับ5หมดแล้วเดี๋ยวจะไปลองกันอีกทีนึงหวังว่าเรานี้จะผ่านนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องเอาอีพิโกะที่มันชุบชีวิตออกด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้ลิงก์ได้ไม่เป็นประสิทธิภาพเป็นเลือกที่ทางทั้ง3ช่องแบบนี้อ่ะก็ใช้สองคนไม่คิดว่าจะตายนะไม่น่าจะตายหรอกในห้องบอสก็พลังวิญญาณก็จะเพิ่มมาขึ้นเป็นรอบนี้ก็พันหกน่าจะเพียงพอละกับการเคลื่อนมาที่เหลือตอนห้องบอสแหละเราก็พยายามเก็บสกิลสองเอาไว้ใช้ให้บอสมันผลักออกไปตอนที่เราแอนตี้แล้วทำให้มันติดไปใหญ่ขึ้นมากนะดีกันแล้วที่จะก็เสียอะไรเวลาชั้นแรกก็จะดีขึ้นมาหน่อยก็บอกว่าหน่อยจริงๆถ้าไม่ช้ามันก็ไม่แก่มาที่ขึ้นเลยI'm sorry.
จะช้าก็มันจะลำบากกับพวกไปครับแล้วก็เกิดเลยที่มันไม่ได้สีเขียวด้วยอันนี้คือจะลำบากต้องลอยเข้ามันจะไปทันได้ไหมวะทำไงให้เราเสียมันได้อย่างนี้ต้องมี14เต็มหางจริงสีแดงไม่มี14เต็มด้วยไม่ได้กว่าเติมช่างนะเดี๋ยวเอาเป็นลูกกีดาวไอ้ชุดสีที่เราเพิ่มยังหรือไม่ก็ตามที่อยากเอาไอ้สิ่งนี้มาใช้ดีใส่ไปเปล่านี่สกิลมันจะช้าเลยก็ล่ะ
ไม่ใช่สามร้อยยี่สิบวิอยากชิบติดอ้าวไม่อยากใช้เลยเอาไปเล่นกูดาวน์เลยดีกว่าจะตายเก๋ได้เก๋ก็ต้องใช้ต้องเท่าไหร่ผมยิ่งตั้งใจเล่นอยู่ก็ทำเฮ้ยยิ่งพักอยู่แล้วใช้คืนเดี๋ยวให้เราดูตาที่ก็เสียสิทธิ์เหมือนกันนะตัวยังไงซะสกิลทีมันก็ดีสุดสำหรับผมก็ดีสุดสำหรับผมต่อไปก็เป็นชั้น15แล้วชิลเหนื่อยละกำหมัดแล้วอันนี้ตัวละครเนี่ยถือจะน้อยหน่อยเพราะว่าสั่งงานที่10เท่าเริ่มจะแย่ละเริ่มจะแย่ละทหารมนุษย์
20เท่าเอาไม่เป็นไรตอนนี้มันใส่ลิงก์เดี๋ยวเราไปกดลิงก์ก่อนยังดีนะยังดีที่มีตัวละครตัวนึงอันนี้ก็ไม่ยากอะไรเพราะว่าซุยฟงอ่ะเพราะว่าซุยฟงร่างเนี้ยมันจะเป็นร่างที่มันติดไฟอ่ะที่มันเป็นคิดมากถือกระบองจะเรียกว่าไม่เป็นไรก็ไม่ได้อ่ะของที่มันต้องใช้มันก็จะเป็นตายเกิดนายก็ต้องใช้กับรถคูดาวนี่แหละเหมือนเดิม3ช่องเลือดไม่ต้องเปลี่ยนเพราะยังไงมันโดนสกิลแน่นอนอยู่แล้วของก็เหมือนเดิมเลยไม่ต้องเปลี่ยนที่เหลือก็เลือดสกิลให้ได้ก็พอแต่ถ้าบอสอันติโดนนี่คือสวยตอนเล่นก็ดูดีๆว่าติดบอสมันติดไฟหรือเปล่าแล้วก็เช็คเลือดด้วยอ๋อจริงๆว่าผมใช้ไอ้นี่ด้วยวิ่งไปไกลๆที่ตายจริงๆมันต้องใช้ตัวละครสีเขียวแต่ผมดูผิดแต่ไม่เป็นไรแต่ลงตัวนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเข้าไปเก็บก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวสีแดงมันมีบ้างหรือเปล่านะประมาณนี้นี่ดาบไปหายไปเยอะเลยนะหายไปสองเท่าไม่ติดเดี๋ยวไปเปลี่ยนตัวก่อนดูท่าผิดขอโทษทีจริงๆมันต้องใช้ตัวละครสีเขียวเป็นสีเขียวสีเขียวต่างหากนะลูกไม่มีเลยเหมือนสวยทีนี้เราก็ไปดูทุกสีเลยโคตรสวยเข้าไปอีกดีสีเดียวด้วยถามจริงไม่มีตัวอื่นแล้วหรอไอดีผมเนี่ยเดี๋ยวขอไปเช็คสมุดอัลบั้มก่อนตัวสังหารมาเลยโคตรสวยมีตัวเดียวด้วยกำหมัดเลยวะยังไงก็ต้องใช้สุยฟงทำไงก็ได้ให้มันติดสถานะแต่เดี๋ยวเราดูตัวละครไม่ได้วะ20เท่าเนี่ยเป็นเผ่ามนุษย์เนี่ย20เท่าเนี่ยมันแรงขึ้น4เท่าทีนี้ถ้าเราจะเป็นใช้ตัวละครสีเขียวเพื่อไปเซฟดาเมจแล้วก็เราเน้นติดสถานะจะไหวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าตัวไหนที่จะมีที่มันติดสถานะเยอะๆอย่างเช่นอยู่ไหนวะไม่มีอ่ะไม่มีการกรองสถานะสกิลพูดเป็นเล่นนะไม่มีการกรองสถานะสกิลด้วยมันต้องไปดูอันนี้อีกจัดว่ายากจัดว่ายากทีนี้สีเขียวตัวละครสีเขียวมันเลี้ยงไม่ได้เลยวะเพื่อนใครจะไปดูทีละตัววะก็ได้ได้ไปดูด้วยกันก็ได้ตอนแรกก็มีตัวหนึ่งที่ฉีดกระชากที่มันติดอยู่ชั้นนู้นไปแล้วลูเคียไม่เวิร์กเพราะมันไม่ใช่ตัวละครที่เป็นสกิลที่ลดเลือดอันนี้ใช้ได้ลิซ่าลองดูก่อนทีนี้ของลิซ่าควรจะเน้นเป็นอะไรดีก็เป็นของที่เพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มพลังอย่างเดียวมันจะได้ไม่ต้องตายง่ายจะได้ไปยืนรับอันติโมสเผื่อว่าต้องรับจะเป็นแจ็ปปี้เนี่ยแหละต้องบอกก่อนนะว่าตัวเนี้ยมันไม่มีความแรงเลยเพราะไม่ตรงเงื่อนไขทีนี้สกิลก็ต้องเป็นคูลดาวน์ทั้ง3ช่องเพื่อให้เราใช้สกิลได้บ่อยที่สุดแล้วก็มีโอกาสสถานะให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้
ที่จะต้องหันมาพึ่งตัวจิตจิตกันแล้วกันถ้ามันไม่ไหวก็ตอนนั้นแหละก็ยากแล้วตอนนี้ก็คุมกันทั้งโอ้โหไม่ติดนี่คือจะเห็นว่าเบามากนะไม่ติดเฮ้ยติดหน่อยดิวะเฮ้ยจะไม่ติดเลยเนี่ยทำจริงทำไมตอนตัวอื่นเราติดง่ายกว่านี้ไม่ติดเลยเฮ้ยพูดจะเล่นน่ะนี่เกินไปแล้วนะเออเพิ่งจะติดครั้งนึงพอรอให้สถานะเนี่ยมันโคตรดวงนะจำนวนที่มันก็ไม่ได้น้อยนะทำมันติดยากจังวะโอ้โหยากจัดจังเลยได้ผมมาเล่นตัวนี้เนี่ยเพราะว่าผมมาทำตัวเองโดนทางโดนผมไปเล่นซูคงก่อนแพ้ธาตุหนึ่งไม่เป็นไรอย่าตายเลยครับเป็นซูคงสีแดงแต่จริงๆเราเล่นสายสถานะนะเราว่าเราเอาของที่บวกเซ็ตแบบไปดีกว่าไม่ต้องเน้นพลังวิญญาณให้เยอะมากหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตายถ้ายืนรับอันติดไว้ก็จะดีมากๆก็ต้องใช้จัดที่ที่เพิ่มเลือดประมาณนี้เวทไหมไม่รู้ดูก่อนกูดาวกี่เปอร์เซ็นต์52ก็จะใช้สกิลได้ทีบ่อยสกิลจะใช้ได้ทีหน่อยแต่ว่าสิ่งที่เสียไปก็คือเลือดจะน้อยไม่ใช่น้อยลงคือดันจะน้อยลงแต่ก็อย่างว่าเรามาเราเนี่ยเรามาเน้นให้มันติดไฟแล้วก็ทำไงก็ได้ให้รอดจากท่าในตายได้ยากจริงโอ้ยยากนะเอ้ยโอ้โหใช่ไหมครับแต่เอาจริงต่อให้ยังไงเราก็โดนจีเดียตายอยู่ดีเราไม่ต้องใช้เลือดก็ได้ไม่ต้องใช้พลังวิญญาณเลยใช่ไหมยังไงเราก็โดนจีเดียตายเพราะมันแพ้ธาตุอยากติดดีกว่าเจ็บหัวเลยเป็นครั้งที่ตัวละครเงื่อนไขเหนื่อยเสร็จแล้วเหนื่อยติดไฟประมาณ3วิรับมือเอ้าโอ้โหเสร็จWhat's up?
พาะกับตัวละครตัวใจทุกคนหนึ่งสองสามไปไปไปโอ้ยรวมสองนี่เราก็รวมตัวคือสองโอ้ยพลาดโดนไอ้นี่เขาบอกตอนแรกถึงแค่ต้องระวังก็อันถึงแล้วรอบสองกว้างไหนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยติดยากเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่มันตรงข้ามธาตุก็ไม่ใช่จริงๆเรื่องธาตุเป็นเซเลียไม่ถึงแล้วอ้าวไอ้เนี่ยคือสวยละสวยสวยเดี๋ยวจะไม่น่าพลาดเป็นตัวการละหมาดบอสสุดท้ายเลยแล้วยิงโตซึกิชิมะสกิลกว้างจัดๆเลยเดี๋ยวย้อนมาแถวนี้ก่อนแค่มาใช้สกิลแล้วก็ล็อกข้างสุดท้ายแล้วก็วิ่งเออจะได้ไม่โดนเกินไอ้เนี่ยที่เหลือก็อย่าพลาดสกิลใส่มันไปเรื่อยๆลงก่อนมันจะติดไปอันนี้เกือบไม่ผ่านยากจริงครับคือต้องมาลุ้นติดสถานะในทีเหนื่อยเอาจริงๆทีเหนื่อยแต่สุดท้ายก็ผ่านไม่ได้ผ่านได้วันต่อไปก็ชั้น16โดนพนิกการโจมตีปกติมันจะมีเสานะได้เสาพนิกการโจมตีปกติแต่เราก็จะเจอมอนสเตอร์เป็นประเภทอลังคาบอสจะเป็นตัวละครสีม่วงเราใช้ตัวละครสีส้มเป็นหัวหน้าหน่วยสีส้มหัวหน้าหน่วยก็มีเคนมันจิอะไรวะไม่อยากไปปั้นตัวใหม่ลองเอาเคนปจิไปดีกว่าแต่เคนปจินี่แม่งบอกเลยว่ากำหมัดอ่ะตอนลง50ชั้นก็โคตรกำหมัดผมมาเจอรอบนี้กำหมัดเข้าไปอีกเลยพอดีพอดีจะช่างมันลงไปก่อนเดี๋ยวก็รู้ขนาดมีลิ้นนะเทสที่ทาง14เตอร์อ่ะเทส14เตอร์ประมาณนี้แต่เกิดเผื่อไว้เนียนจิตแต่จริงก็ไม่อยากมีแต่งักกันมากแล้วซาลาคีตัวนี้คือเป็นตัวละครที่เล่นยากมากยากตรงสกิล1สกิล2มันไถไปด้านหน้าแล้วมันสกิลมันไม่เอลอีรอบตัวเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่เป็นแบบพัดอะแบบพัดที่มันเป็นมุมด้านหน้าถ้าตัวละครอยู่มาด้านหลังก็จะไม่โดนแล้วตัวมันจะกระโดดไปด้านหลังได้ไหมนี่คือมันกระโดดไปนี้แล้วมาเจอไอ้พวกตัวอ้วนเจอพวกตัวอ้วนแล้วมอนสเตอร์มันไม่ได้เป็นไอ้ธาตุวงเล็กมอนสเตอร์เป็นสีแดงไม่ใช่ว่าจะไม่แรงนะเป็นแรงแต่แค่สกิลใช้ยากแต่ดูที่สเตจแรกมันแค่2เล็กดูรู้ว่าเราทำมาในตอนสเตจ2ที่เจออลังคาแบบนี้แต่ดูนี้มันจะมีการ
ดูไปดูธรรมดาก็ได้ไม่เป็นไรเข้าไปใช้ก็คือสั่งเอาแทนคือได้สั่งผมน่าจะโดนน่าจะง่ายกว่านี้ไม่กำหมัดไม่กำหมัด50ชั้นนอนตายเลยโอเคถึงบอสภายใน1นาทีสิ่งที่เราต้องทำก็เหมือนเดิมล่อบอสมาตรงนี้แล้วก็สกิลใส่2ให้2ครับก็จะได้ดีธรรมดาได้แล้วอย่าลืมว่าเรามีซุปเปอร์อาร์เมอร์ก่อนที่บอสจะอันตรีเราใช้สกิลไปให้หมดเท่าที่เรามีเพราะเวลาเกิดมาสกิลมันจะคูลดาวน์ช่วงที่เราเกิดมาเนี่ยสกิลเราจะคูลดาวน์นะถ้าเราใส่สกิลไปให้หมดมีสกิลอะไรใช้ไปให้หมดไอเดียชิบหายพลาดแบทเอาใหม่ภาพแบทมันทำให้สกิล3โดนขัดขัดเพราะตัวเราเองขัดเพราะเราแบทแล้วมันทำให้ใช้สกิลได้ไม่หมดคอมโบถ้าตะกี้ไม่พลาดเราใช้สกิลไปให้หมดแล้วเรากดอันติอีกทีนึงจะทำให้คูลดาวน์สกิลของเราทุกอันจะกลับมาแล้วก็เราใส่สกิลได้เป็นความใจที่เล่นสารคดีจริงตั้งใจให้อยู่ในเรื่องสองเล่มนะอะไรไม่อยากขนาดคือแอปที่สองมันเด็กมันจะเยอะเก็บสกิลสามให้ก่อนเวลาเราเล่นในคอมเวลาลากมอสมันจะลากไปไกลแล้วที่นี่มันจะพลาดก่อนมันจะพลาดแบบลากไปไกลเกมจะทำให้ตัวเราแล้วเวลาหลังใช้สกิลขอพยายามเล่นด้วยว่าหลังจากตัวเนี้ยมันจะมีเยอะเพราะฉะนั้นเราตัดมันได้เลยก็ได้โดนสกิลบางชิ้นด้วยล็อกกับสกิลสามมีความไม่ยากทำเวลาได้แย่กว่าล็อกก่อนแต่แค่ว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหามากเพราะบอสมันไม่ได้ถึงมากจริงๆเสาเราไม่จำเป็นต้องตีก็ได้เวลาเจอบอสเรามันไม่ได้ใช้การเป็นตีปกติแล้วเราจะดูไปให้หมดผมจะดูท่าเขาเอาแล้วอันนี้น่าจะอีกสองครั้งตัดสกิลให้ดูทีนึงแล้วก็ตัดสกิลทีนึงแล้วก็โดนสกิลทีนึงถ้าเรามีเราไม่แตกเดี๋ยวเชื่อถ้าเราไม่แตกแล้วก็จะทำให้โดนแต่ไม่รู้เราจะกู้สายในทีนี้ละทุกครั้งที่เราปกติอย่าลืมนะว่าสกิลที่สกิลเรามันจะดีเลยกับมันรอบนึงทำให้เราใช้สกิลได้เยอะขึ้นหากเป็นตัวละครที่มันมีอัตราเปลี่ยนรูปแบบของสกิลนะคือตัวร่างตัวละครเลยมันจะเป็นแบบนี้ตลอดก็ชั้น16ก็ไม่ยากทีนี้เราจะเหลือ2ชั้นสำหรับพาร์ท2พาร์ท2เราจะลงถึง18ชั้นนะแต่เอาจริงนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวผมจะลงผ่านที่5ชั้นหรือเปล่าถ้าจะผ่านก็อาจจะฟื้นๆหน่อยอาจจะกำหมัดจัดๆเลยเพราะบางชั้นนี่หัวร้อนมากๆคราวนี้ก็ใช้ได้แค่ยูมาพูดจะมาทู่สีม่วงแล้วก็คุณสมบัติสังหารจะมาทู่ด้วยกันจะมาทู่สีม่วงเนี่ยผมมีเยอะมากอย่างเช่นมายูริเป็นต้นแต่ผมจะไม่ใช้จะใช้โทเซนก่อนแต่เดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันมีสังหารหัวหน้าเหนือหรือเปล่ามีออริยูเนที่ไม่ตรงเงื่อนไขเพราะมันไม่ใช่จะมาทู่จะใช้โทเซนโทเซนนี้อย่าไปดูถูกนะสกิลมันแรงมากเลยนะตัวนี้ถึงมันจะมองว่าเอามาเล่นได้ลำบากนิดหน่อยแต่ตัวมันถือว่าดีเลย
ราะตัวมันมีสกิลไอ้นี่ด้วยสกิลที่ว่าทำให้สกิลถูกออกแบบแล้วก็เหมือนเดิมใส่เป็นจัตตี้ที่เพิ่มพลังวิญญาณไปเราไม่ใช้การโจมตีปกติแล้วเพราะฉะนั้นเราใส่เป็นป้องกันไปเลือดน้อยหน่อยไม่หน่อยอ่ะน้อยมากก็คูดาว3อันเหมือนเดิมใช้เกิดรอบนี้แล้วก็แตกเพราะอันบอสก็ได้แต่มันจะมีสกิลนึงมั้งถ้าจำไม่ผิดของโซเซตอ่ะจะเป็นสกิล2เป็นวอร์เทครวบมันมาด้านหน้าแล้วก็ผ่านแล้วไปให้เราดรอสกิลนั้นเอาไว้แล้วก็ใช้กันแบบที่บอสใกล้สกิลอันนี้พูดที่ครั้งหนึ่งพวกสกิลที่ดันมอนเลยมีผลเวลาเราเจอบอสเลยนะแล้วก็จำนวนที่มีได้มากเลยนะสกิลจะทำให้บอสดันไปไกลมากก็เนี่ยเราไม่ต้องคิดมากเลยสกิลจะไปได้ส่วนที่เราต้องระวังก็คือเรื่องบอสสีฟ้าบอสสีฟ้าถึงขึ้นเนี่ยเอาตรงเนี้ยบอสจะเริ่มใช้ข้ามตาที่เราสกิลให้ถึงรอบนึงแล้วก็ดันไปไกลเลยจุดจอเลยครับท่านใช้ตรงนี้จะได้ไม่โดนเราโทเซนอ่ะตีไกลนะจะตีธรรมดาก็ได้ช่วงที่เราใช้สกิลสองเลยจะตีธรรมดาซ้อนไปก็ได้ก็สกิลก็แรงเฉลี่ยนาทีละ1นาทีเนี่ยไม่ถือว่าแย่เพราะว่ายังไงเวฟแรกกับเวฟ2เราก็ต้องเซฟตัวละครเราไว้ไม่ให้เราเกิดก่อนแต่จริงๆอะเวฟ3อะเราไม่ต้องเซฟก็ได้เพราะว่าเรามีท่าไม่ตายเลยที่เราจะเอาไว้ใช้ข้อ2ก็จะดูที่ห้องสกิลหนึ่งถ้ามาให้รีบก่อนพร้อมจะกีฬาเลยฮะรีบวอร์เทครอบเลยทั่วนะอันนี้ระวังเราเข้าใกล้มันไม่ได้จะแบบถ้าเข้าใกล้มันจะตายก็ได้ตอนนี้คือต้องดองแล้วต้องดองสกิลสองแล้วน่าจะประมาณนี้แล้วก็สกิลหนึ่งซ้ำไปแล้วก็รีบหนีไปสกิลอันนี้จะไม่โดนทีนี้ก็จังหวะที่บอสสกิลไปแล้วแล้วก็ยืดข้ามนะไม่งั้นมันจะอันถึงรอบก็สกิลน่าจะวน 1-2-3 อีกรอบนี้ก็น่าจะตายแล้วอันนี้ถือว่าช้าอยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงเวฟ3เนี่ยเราจะมีอันอีกก็จะทำให้กิจการก็ได้ไวขึ้นแต่เราอาจจะติดแข็งนะแต่ช่วงนั้นไม่เป็นไรต่อให้เราติดแข็งไปก็เอาเสียมันทะลุตัวกูทางรีบแกล้งตายได้ก็ตายไปนะเพราะมันจะทำให้กิจการที่จริงเราไม่ต้องเอาไอที่เพิ่มดีเฟนต์มาก็ได้นะประมาณนี้ก่อนอีกเลยก็ปล่อยให้วอสนั่นสิครับอ้าวผมลืมไปว่ะผมลืมไปว่าก่อนหน้านี้วอสนั่นติดไอ้สถานะอยู่มันก็เลยไม่ติดทับซ้อนอันนี้คือจะแย่ละเพราะว่านั่นก็ตีได้หมดไม่ทันเราต้องไปเปลี่ยนของเพิ่มพลังวิญญาณมาเพิ่มแล้วก็ไปพลาดตายด้วยนะครับให้เราเสียเวลาตรงนั้นไปประมาณ3สีโอเคเข้ากันไหมก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นจัตตี้ตัวที่มันเพิ่มคริติคอลเข้ามาทำไงก็ไม่ดีเพิ่มแรงเป็นจีเข้ามาแล้วก็ยาไม่กินยาเนี่ยไม่มีอันอื่นแล้วแหละน่าจะไปรีออฟกันเขาจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่ายังไงเราก็ไม่ต้องใช้เลือดมากแล้วอันนี้มันพลังเกิดดันมียาเพิ่มเยอะกว่าอีกอย่างเราจะไม่เสียคือที่เข้าไปเลยน่าจะโอเคแล้วน่าจะได้ดาเมจที่สูงกว่าแต่บ้านเลือดอาจจะน้อยหน่อยแต่เราก็ไม่ต้องกังวลอยู่แล้วก็ยังไงตัวละครตัวนี้มันทำให้เราแทบจะไม่โดนสกิล
แต่ดานเนี้ยใครจะเปลี่ยนเป็นไอเซนก็ได้นะที่เพิ่มดาเมจมาอีก20เปอร์แล้วก็เวลาเลือกเป็นมันจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเพราะว่าตัวโคเซนเองโซมันก็ลดคูลดาวน์แล้วแต่ผมลืมนิดไปแต่ถ้าสมมุติรอบนี้ไม่ผ่านอีกผมก็จะเปลี่ยนเป็นไอเซนเข้ามาให้นาริดาเมจได้สูงเดี๋ยวเลี้ยงสกินสกิลสองสามจากนั้นนี้จะได้กับมันสกิลสามเนี่ยพยายามใช้ใกล้ๆตัวมันจะได้จำนวนที่ดีกว่าจะเห็นแล้วว่าอะไรขึ้นเยอะเลยที่เอาของเพื่อการโจมตีมาแต่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้การโจมตีปกติลืมเพราะผมเป็นคนที่ชอบเล่นใช้สกิลมากกว่าเลือด400เนี่ยเดินเถิดมีเดียวก่อนเลยแล้วแต่นะเวลาพวกติดสถานะออเดอร์เนี่ยมันจะติดห่วงกับพวกติดไฟติดคลิปอะไรพวกพวกนี้ก็จะทะลุมาทำไมกินก่อนลองดูดาวสกิลในเมื่อมันไปทางนั้นแล้วเราก็ลองไปเลยก็นั่นแหละโอ้มารอบนี้ก็จะเห็นได้ว่าเวลาดีกว่าเดิมทำเวลาดีกว่าเดิมเยอะเพราะว่าเราใส่ไอ้นี่นะยามให้ที่มันเพิ่มพลังโจมตีนะไม่ใช่พลังโจมตีเพิ่มพลังกระดานยามดิโคชิโร่นี่ต้องระวังแย้มันเข้าใกล้ถึงตัวมากก็เดี๋ยวมันเวลามันกดสกิลมาหาเราอะแล้วเราจังหวะที่เราได้สกิลมันจะทำให้ตัวมันไปด้านหลังแล้วเราจะไม่โดนสกิลไม่ใช่เราไม่โดนสกิลสองมันจะไม่โดนสกิลสองอันนี้ก็ถึงเวลาละไม่ติดสถานะเลยไม่ติดละอันนี้คือมันติดอะถ้ามันติดก็ผักเลยปล่อยให้มันไล่เจอริมาดีกว่าอันนี้คือแข็งแย่มันก็ต้องแย่อยู่ละมีรองมั้ยนึกว่าจะไม่โดนไม่คิดว่ามันจะกว้างขนาดทีเนี้ยอันติเราจะใช้ไม่ใช้ก็ได้ก็แล้วแต่จะใช้ไปก็ได้จะไม่ใช้ก็ได้เป็นยังไงเราก็ชนะอันนี้คือเทคนิคการผ่านชั้น17นะครับใครมีตัวโทเซนไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ผ่านชั้น17มันทุกชั้นนะที่เป็นตัวละครที่สามารถผ่านบอสไปได้ใช้วิธีนี้ได้ถึงเราจะไม่มีสกิลที่หยุดบอสเราก็ใช้การผ่านบอสออกไปเพื่อให้มันโดนเข้าไปอันนี้คือเป็นเทคนิคที่หนึ่งต่อไปก็จะเป็นชั้น18จะเป็นชั้นสุดท้ายในพาร์ทที่2นะครับขนาดนี้ก็อัดมาเป็นชั่วโมงนึงละเดี๋ยวเราจะตัดไปสั้นๆไม่นานขนาดนั้นหรอกระวังเน็ตชาสังหารโยมทูต5เท่าเป็นตัวละครสีเขียวน่าจะมีเยอะอยู่มีไอเซนอยู่ตัวนึงที่มีเกาะสังหารโยมทูต5เท่าอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นไอเซนตัวนี้แล้วกันแต่เราไม่เคยได้ใช้อันนี้เลยดีกว่าผมลืมกองสังหารโยมทูตเป็นซันเงสึก็ได้นะซันเงสึเองก็มีสกิลหลักแล้วก็เคลียร์บอลได้เลยด้วยพยายามใช้ตัวหลังๆก่อนถ้าเราคิดว่าใช้แล้วผ่านเพราะว่าตัวละครที่อยู่ด้านหน้ามันจะเป็นตัวละครที่เก่งกว่ามีความสามารถมากกว่าหรือว่าเราจำเป็นต้องเอาไปใช้ดันที่สูงขึ้นกว่านี้ก็ใส่เป็นจักรี่สองตัวเดิมอันนี้ไม่มีของที่เพิ่มเป็นดันวิญญาณเยอะก็อาจจะตีช้าหน่อยทีนี้ซันเงสึมันมีอันนี้อยู่ละมันมีรถคูดาวในตัวมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะถอดออกช่องนึงแต่เดี๋ยวผมจะไปใส่ ผมต้องไปเบิกเนธให้มันใหม่แล้วผมได้เบิกเนธให้มันใหม่ทีไรเนี่ยมันก็ต้องกลับมาใส่ตัวละครใหม่ทุกครั้งเลย
ถ้าผมก็ลืมไงจะได้เป็นไรเอาเข้าปิดตัวด้วยเข้าเป็นโค้กเฉยก็เดี๋ยวก็เปิดให้ซันนี่สุดนะก็เหมือนเดิมตัวละครที่เป็นสายสกิลก็ต้องเป็น SD คือหลายๆคนจะเริ่มสังเกตแล้วนะเวลาผมลงขอผมแทบจะไม่เลือกสายโจมตีปกติเลยถ้าเป็นไปได้เพราะว่าการใช้การไอเนี้ยการใช้สกิลมันจะทำให้เคลียร์มอนได้ไวกว่าแต่ไม่ใช่ว่าตัวตีปกติมันจะไม่ดีนะตัวตีปกติมันจะใช้ในกรณีต่อเมื่อเราไม่มีตัวละครใช้สกิลจริงๆแล้วก็มันจะใช้ดีก็ต่อเมื่อตัวละครที่เป็นตัวตีปกติมีพวกสกิลวอลเทคที่ทำให้บอสขยับไม่ได้มันจะทำให้เราตีฟรีบอสได้บ่อยมากกว่าที่เราจะมากกว่าที่เราแบบเหมือนที่เราลงชั้นก่อนในชั้นที่หลายๆที่ผมใช้นอยโทล่าพอมันมีวอลเทคมันทำให้บอสขยับไม่ได้จังหวะนั้นแหละมันทำให้เราใช้สกิลได้บ่อยขึ้นไม่ใช่ใช้สกิลได้บ่อยขึ้นเราตีปกติแล้วมันสร้างดาเมจบอสได้มากกว่าที่ควรจะเป็นดีกว่าจะต้องมานั่งหลบอยู่อ่ะเดี๋ยวผมก็จะใส่เป็นไอเทมนะเพราะว่าคูดาวมันก็เยอะละ40 38ถึง40เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ดีสำหรับการลดคูดาวครับ36ถึง40ถ้าเกินนี้มันก็เราไปเพิ่มดาเมจดีกว่าสกิลกว้างแต่มันจะไม่แรงเลยเหมือนจะไปซันเนสิตอีกตัวผมว่าไม่ใช่ซันเนสิตตัวนี้แหละเกิดต้นหรอกผมลืมไปว่าซันเนสิตตัวนี้เป็นซันเนสิตเสียงตัวนี้มันเป็นตัวเก่าใช่ไหมก็ใช้เป็นก็ต้องมีอะไรเสร็จแล้วแหละไอเซนล่างนี้มีบัฟใส่ลิงเรียบร้อยแล้วแล้วตัวมันเหมือนจะลดคูดาวน์แล้วด้วยโอเคลองดูอีกอย่างมันมีสกิล2ที่บูทดาวน์เหยียดอยู่แล้วตอนนี้มันจะเป็นร่างที่มันปีกปกนะเป็นร่างสุดท้ายที่สิบสี่เดือนแรงครับแรงแบบตะกี้เถอะเองโดนดีตะกินขนาดนี้ถ้าเล่นไม่เต็มเดี๋ยวนี้มันจะแสดงประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่แต่เอาจริงๆผมไม่ใส่ไอเซนดีกว่าผมใส่เป็นลดฟูดาวดีกว่ามันพอเรามีสกิลสองเป็นสกิลบัฟมันจะทำให้ตัวละครเรามีหน่วงสกิลที่มันไม่ดีเท่าไหร่สกิลมันจะคูลดาวน์ได้ไม่ครบรอบบัฟมันจะหายไปซะก่อนแล้วใส่ปุ๊บเราใส่เป็นลดคูลดาวน์ทั้ง3ช่องแล้วก็ลดคูลดาวน์ประมาณ50มันจะได้พอดีเพราะว่าบัฟมันจะอยู่ประมาณ20นาทีแล้วก็เดิมทีอ่ะคูลดาวน์บัฟมัน40วิถ้าเราใส่ลดเกิน50แล้วมันก็จะมาพอดีเลยเป็นพอดีได้ดันเลยแล้วก็กดสกิลครับสกิลไปเรื่อยๆตัวสกิลก็เล่นประมาณนี้แหละไม่ยากมันจะอาจจะเบาหน่อยคือจะเห็นได้ว่าสกิลสั่งมันใช้ได้บ่อยกว่าด้วยเห็นไหมบัฟยังไม่ทันหมดเลยบูได้แต่เสียอย่างนึงสกิลมันทำให้มอนกระจายแล้วมังการนี้เหมือนจะติดตัวก็ทำไมต้องเจอมังสีแดงด้วยโอ้โหการเจอมอนสเตอร์ผสมแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะทำให้เราเสียมันช้าเกินไป
ผมก็เอาโทคินาดะมาสัตว์หน้าแหกเลยพวกนี้ผมว่าผมจำไม่เยอะไม่ถึงเวลาไปตีห้องบอสได้เลยอ้าวติดชาขนาดที่ตัวสีแดงไม่ใช่นักยาฆ่าตัวสีแดงโอ้โหแย่แล้วตอนนี้แย่แล้วสงสัยต้องเปลี่ยนตัวถ้าจะไปทันถ้าบอสแบบนี้จะเป็นตัวมันจะเกลียดตายถ้ามันจะมีบอสสีบอสมันเป็นสีฟ้าแล้วมันจะมีตัวละครมีประเทศสีแดงเนี่ยไปเปลี่ยนสีเดี๋ยวลองดูเป็นพวกตัวสีดำกับพวกตัวสีขาวบ้างไหมสีดำกับสีขาวกินจอดีกว่ากินจอยังไงก็ไม่ค่อยได้ใช้อีกแล้วกินจอมีเสียงร้อนเลยก็ใช่อันนี้มันก็เป็นอันเป็นอันแค่หนึ่งแล้วก็เป็นจับที่อันแล้วก็เป็นอย่างสองก็เป็นตายเกิดแล้วก็ตีแรงตีปกติแรงขึ้นนะที่ห้าเป็นสองที่ห้าเป็นอันนี้ก็ใส่ไปตรงนี้เดี๋ยวสลับกับเจอร์เหมือนมันจะได้กินดีเยอะกว่าโดยที่แบบได้กินดีเยอะกว่าน่าจะว่าคือเราไม่ควรใช้สีเขียวด้วยถึงบอสมันจะเป็นสีฟ้าก็เถอะเพราะว่าตัวละครไม่ใช่ตัวละครคือมอนระหว่างงานมันไม่ได้เป็นสีเดียวกันจริงๆมันไม่ควรมีตัวมอนสเตอร์สีแดงเข้ามาในด่านที่เรามีบอสสีฟ้าแต่นี่มันกลับมีเนี่ยก็คือการเอาตัวละครตีธรรมดามาเล่นอย่างนี้ได้แบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหอคอยมันบังคับสัมผัสกันโลกที่ดูสีเขียวสังกัดกันโลกก็เป็นตัวไอ้นี่นะที่เยลลี่ดีปะไม่ใช่สังหารกันโลกตั้งคิดใช่ป่ะสีเขียวสังหารโยมาทูสังกัดกันโลกก็มีไอเซนก็มีไอเซนตัวเดียวแต่เราใช้ไอเซนแล้วมันไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเราควรใช้อันอื่นใช้ตัวเดียวก็ต้องไปหาเด็กน้องเพิ่มตัวมันเองก็เป็นสาสกีมีสถานะเยอะทำยังไงดีลองดูไปงั้นเดี๋ยวไปดูไม่ได้ไม่เยอะถ้าเราไม่เน้นสีเขียวแล้วจะเน้นเป็นสีฟ้าเน้นเป็นสีส้มกับสีอะไรอ่ะสีส้มกับสีม่วงดีกว่ามันเป็นส้มกับม่วงสังหารเป็นมาพูดประเภทออโล่นี่เลยถามจริงคือตัวที่ตรงเงื่อนไขก็มีแค่แอคชั่นเอาไงดีวะ
ือจะลองใช้ไอเซนคิงมีเชียร์ช้าครับผมจากที่ดูคือคุณสมบัติผู้สังหาร5เท่าลองใส่นี้ดูแต่ท่านจะดีหมดเลยดึงออกนะมันไม่มีอันที่เพิ่มทางกระดานวิญญาณไปเยอะเลยมันก็ต้องใส่ตาหัวหน้าหน่อยอยู่ถึงจะไม่ใส่เป็นช็อปปี้ใส่ช็อปปี้แล้วก็ใส่เป็นหมวกเพราะได้ดีปกติมากมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นลูกกีดาลูกกีดาก็ใส่อยู่เพื่อเป็นสีเขียวก่อนดีกว่าดีเลยเขียวมีฮาดีเดียวกันรอบนี้ใช่ไหมลูกสีไอเซนมันไม่มีโลกกลัวว่าจะไปเจอแล้วแล้วมันจะไปเป็นท่าแดงมันก็เล่นแบบทุกทีก็ใช่ไหมก็พยายามท่าอย่างนี้เลยแล้วมองอยู่ดีก็ทำไปสุดท้ายแล้วนะช่างอย่างนั้นก็มันก็สำเร็จตอนนี้ก็เวลาดีหน่อยไม่เสียเงินด้วยแต่ขอปาดให้ออกเดี๋ยวละไอ้ชาต้องพยายามดันเกียร์สีแดงจากฟิวไฟช็อตถ้าเดี๋ยวเราตีธรรมดาไม่ได้ไม่เหมือนกับมีมัดด้วยไม่เหมือนมีจริงจริงด้วยแต่รอบนี้มันไม่มีมัดด้วยมันไม่มีมันกับสีแดงเวลาเลยนะครับแตกได้รอบนี้ยืนน่าจะเป็นการเลยดีหน่อยที่บอสมันไอเดียเล่นไม่ดีอ่ะได้เดี๋ยวลองหาที่ดูเลยอันนี้มีข้อเสียอะไรไอเซนข้อเสียอะไรเฮ้ยไม่แตกแกล้งตายก็ได้นะให้มันได้รีเซ็ตคือดาสตีก็ชั้น18ก็ใช้เป็นไอเซนแล้วกันใส่ของพลังวิญญาณเยอะๆทีนี้ก็พาร์ท2ก็จะจบที่ชั้นที่18ก่อนเดี๋ยวพาร์ท3ผมจะมาทำให้พรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่า
มานานจริงก็เดี๋ยวจะเจอกันคาสามตอนชั้น19ถึง25นะครับถ้ามีตัวละครผ่านก็จะผ่านให้ดูแต่ถ้ามันผ่านไปได้ไม่สุดก็จะทำให้เท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันครับจะเจอกันครับ